สวยจนดาราตัวท็อปวงการฮอลลีวูดตามจีบสิ้นข้อสงสัยพิมพ์สัญญาแนบชิดแบรดพิตสวยจริงไม่จกตาในยุคที่ไร้แอปแต่งหน้าทำเอาแฟนคลับตกตะลึงกันเลยทีเดียวค่ะหลังกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อนักแสดงนางแบบสาวพิมพ์สัญญาพร้อมเพื่อนสนิทลูกเกดเมทินีได้ออกมาเล่าในรายการ Club Friday Show ที่ออกอากาศวันเสาร์ที่2ธันวาคมว่าสมัยสาวๆเคยมีพระเอกซุปตาแบรดพิตมาตามจีบโดยเธอได้เผยว่าครั้งหนึ่งแบดพิตเคยตามจีบหลายรอบมากซึ่งตอนนั้นเธอได้ไปเที่ยวกับเพื่อนและเต้นกันอยู่จู่ๆมีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาขอเต้นด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เธอช็อกเพราะว่าฝ่ายชายคือแบดพิตจากนั้นเธอกับเขาจึงแลกเบอร์โทรกันไว้และได้ไปกินข้าวด้วยกันพร้อมทั้งบอกว่าแบดพิตนั้นชอบรับประทานอาหารไทยมากๆจากคำสัมภาษณ์ของพิมซอนยาสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากพอหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อแต่ล่าสุดในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพยืนยันพิมพ์สัญญาและแบทพิตสมัยหนุ่มๆสาวๆเปิดเผยหลักฐานให้เห็นกันชัดๆว่าพระเอกดังเคยตามจีบจริงบอกเลยยิ่งมองยิ่งสวยมากๆและพระเอกก็หล่อสุดๆสมกับเป็นดารายุค90ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ถือเป็นนักแสดงตัวท็อปของวงการบันเทิงที่เข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ13มีผลงานการแสดงมากมายและเรื่องที่สร้างชื่อเสียงคือละครมายาที่ออกอากาศในปี2544ทำให้สัญญาได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักแสดงนำหญิงดีเด่นรวมถึงฝากผลงานภาพยนตร์ของต่างชาติมาแล้วแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีแต่ความสวยของพิมพ์สัญญาในวัย49ปีความสวยยังคงไม่สางแต่ถ้าพูดถึงยุคสมัยอดีตดารายุค90ในยุคที่ไร้แอปแต่งรูปไร้สัญญกรรมถือว่าสวยจริงไม่จกตาตั้งแต่เล็กจนโตแม้อายุเข้าเลข4แล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงความสวยเป๊ะเพราะหมั่นดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเสมอ